วัสดีครับผมจัดคายนี้เรามาลงประตูผี3กันเป็นด่านเก่านะถ้าผมจำไม่ได้ว่าเล่นไงบ้างมีคนหลุดเหรอมีคนหลุดวะด้วยปืนโปรโมชั่น 3,299 บาทนะฮะปืนท็อปฟอร์มของเดือนนี้นะฮะเพราะลง AI ได้ทุกด่านเลย PVE ได้ทุกโหมดทุกด่าน PVP ก็ลงได้นะเพราะมันเป็นปืนเอลกันนะเอาไปเล่นได้ถ้าเขาไม่โดนะมีความดีเกือบเท่าเลเซอร์เลยฮะแต่ว่าเลเซอร์ดาเมจแรงกว่าประมาณ10แล้วก็ยิงไวกว่านิดนึงแบบนิดแหละเดี๋ยวตกเจ้าบังอาจไปละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่ดักน้ำแข็งเราก็ลืมไปเลยว่าต้องบักน้ำแข็งเนาะสามพันเหรอถ้าเป็น400ต้องเปิดกับต้องเปิดน้ำแข็งนะฮะจับตัวฮะจับตัวเป็นตัวผู้ชายเขาไล่ใครเขาไล่ใครรอดได้ยังไงเนี่ยปืนมันปืนปกติไม่ใช่คนมาต้องแข่งมันต้องยิงไปใช่ไหมใช่มาหลุดแย่แล้วทันไหมทันที่ขวาไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าให้ดีก็คือเอาไฟของปืนไวท์ไทเกอร์ที่มันดับแดกจากนี่แหละมาช่วยเผาก่อนเขาใช้ไว้ให้เครื่องลงด่านนี้กันนะฮะปืนพ่นไฟแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีปืนที่ทำดาเมจได้ดีกว่าไว้ให้เครื่องมันดีตรงไฟนะฮะตายดิหนูตายสิหนูชิ้นส่วนมันดับได้จะชักปืนทำไมวะถือว่าไวนะฮะถ้าไม่บังเอิญเจอด่านวัวนะ และนั่นก็คือด่านวัวหรือเปล่าไม่ใช่ก็โอเคไม่ได้แย่
มตรงมาจับเทวเนอร์มันกับเทวเนอร์มาวะนี่มันเทวเนอร์ดิโน่ผมไม่วิ่งได้ไหมดูผมต้องวิ่งไม่อยากแบบไม่อยากตายอ่ะยิงโดดไม่ดีเมาแต่ว่าต้องวิ่งยังไม่คามให้เออนี่เขาเป็นอะไรเขาเจ็บคอนความเร็วหรือข่าวความเร็วต้องสกัดผมต้องช่วยยิงนะแต่ว่าเขามีรีโมทให้ผมเลยไม่ต้องช่วยก็ได้แต่ช่วยก็ดีโอเคผ่านแล้วคือพอไม่ได้เป็นด่านเสือนี่ดีขึ้นเยอะเลยเอานี่ไปกินฮักบับโวยเหมือนขนมอ่ะแบบทางแบบทางแบบบ่อยชอบอ่ะชอบไอเทมความเร็วมันติดรองเท้าแดงเทมเนอร์จะมารีวิวปืนอันนี้ไม่ได้ยิงเลยแต่ว่าใช้แต่ระเบิดน้ำแข็งถ้าดาเมจ2ประมาณ200เดี๋ยวเราจะ270อ่ะใครบอกว่าภาควะมันจะลงแล้วเอ้ยลืมโทษไปปาระเบิดน้ำแข็งใส่เขาอีกมันสลับทิศทางหมุนของเมาส์อ่ะ250อ่ะโอเคไม่ได้แย่แต่ว่ามีระเบิดเขียว2คนได้จบไวขึ้นนะระเบิดรีโมทปาไม่โดนอ่ะโดนยังเฮ้ผมต้องฆ่าตัวตายจะได้เก็บของได้ไม่ขึ้นแต่คงไม่น่าได้เก็บแหละอ้าวไม่มีหมดเก็บของหรอก็จบกันที่ร้อยครับประตูผีสารถ้าชอบไปยืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย